กองบัญชาการหลักถังหยินพี่ใหญ่ถังวันนี้เป็นวันหยุดของพวกเจ้าไม่ใช่หรือยังไงพวกเจ้ามาทำอะไรที่นี่ล่ะหรือว่าพวกเจ้าไม่เหนื่อยกับการฝึกกับครึ่งเดือนที่ผ่านมาเลยอึดจริงๆพวกเราเหนื่อยอยู่แล้วล่ะพี่แต่การฝึกกังฟูกับพี่ก็สามารถจะเสริมความแข็งแกร่งของพวกเราด้วยเราจะได้เอาทักษะเหล่านี้ไปสอนทหารด้วยพวกเรายินดีที่จะฝึกต่อแม้ว่าจะเหนื่อยพวกเราก็จะขอโทษพี่ถังด้วยที่จะมาขัดจังหวะในการฝึกของท่านพวกเจ้าทำงานให้กับข้ายังต้องการฝึกอีกเหรอแบบนี้มันก็เป็นหน้าที่ที่ข้าต้องสอนพวกเจ้าอยู่แล้วไม่จำเป็นจะต้องขอโทษใดๆหรอกแต่ขอบอกก่อนเลยว่าวันนี้จะเป็นวันที่เหนื่อยที่สุดสำหรับพวกเจ้าแน่โปรดกรุณาท่านแม่ทัพคอยชี้แนะด้วยย่ามีมวยคู่เอกให้ดูนี่มันดีจริงๆเลยนะ อีกทั้งย่าฮึบฮึดทำไมไม่โดนเลยหลังจากนั้นแม้ว่าวันนี้จะไม่ได้ฝึกเลยเราก็ไม่สามารถสัมผัสตัวพี่ถังเลยแม้แต่นิดเดียวความคล่องตัวแบบนั้นถ้าไปฝึกมาจากไหนกันน่ะฝึกด้วยความเจ็บปวดนะฮะเมื่อตอนที่ข้ายังเด็กข้าต้องใช้ชีวิตอยู่ในภูเขาลึกข้าจะต้องปีนภูเขาเพื่อไปเก็บฟืนทุกๆวันต้องโดนกิ่งไม้ทิ่มแทงจนทำให้เสื้อผ้าขาดวิ่นแถมยังไม่มีเสื้อผ้าให้เปลี่ยนอีกด้วยและเพื่อต้องเอาตัวรอดในอากาศที่หนาวเหน็บข้าจะต้องทนกับการถูกทิ่มแทงกับกิ่งไม้เหล่านั้นและหลังจากเวลาผ่านไปการตอบสนองของข้าก็กลายเป็นความคล่องตัวและว่องไวมากขึ้นเรื่อยๆนั่นคือสิ่งที่พี่ถังผ่านมาเหรอภายนอกอาจดูสดใสแต่ที่จริงแล้วข้างในนั้นเจออะไรมาตั้งมากมายใครจะไปรู้ล่ะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างนั้นเหรอชิวเฉินและคนอื่นๆไม่รู้อะไรมันยังมีเรื่องราวลึกๆที่โหดร้ายอยู่อีกหากเขามีน้ำตาและเสื้อผ้าที่ขาดเขาจะถูกดุด่าและถูกลงโทษโดยอาจารย์ของเขาในวัยเด็กมีเพียงแต่ความมืดมิดและบาดแผลจำนวนมากที่ฝังลึกอยู่ในใจของเขาข้ารู้สึกเจ็บหลังไปหมดเลยหลังจากฝึกมาครึ่งเดือนแต่ดูเหมือนว่าแม่ทัพนี่สิคงไม่มีเหนื่อยอะไรเลยนี่มันแย่จริงๆนะถ้าหากเราได้รับการฝึกแบบนั้นมาบ้างพวกเราก็คงไม่เหนื่อยแบบนี้หรอกแต่ดูเหมือนว่ามันจะเป็นไปไม่ได้อะนะท่านแม่ทัพของเราดูไม่เหนื่อยเลยสักนิดพวกเจ้าต้องการที่จะพักผ่อนไหมเข้าไปข้างในก่อนเถอะอ่ะตกลงเจ้าได้ข่าวจากประตูด่านทงเหมิงบ้างไหมได้สิพี่ตอนนี้พวกหนิงถอยไปตั้งค่ายอยู่ด้านนอกห่างจากเมืองส่วนเหลงซีมีกองกำลังคุ้มกันอยู่20หน่วยพวกเขาอยู่ในสภาวะหยุดพักแต่พวกหนิงอาจจะหยุดนิ่งแค่ช่วงแรกเท่านั้นแหละข้าได้ยินมาว่าเหลียงซีต้องการยกกองทัพของเขาออกไปจากการศัตรูที่อยู่ด้านนอกนั่นพวกเขามีกองกำลังที่เพิ่มขึ้นมากกว่าเก่าการโจมตีของกองทัพหนิงจะสร้างความเสียหายอย่างมากให้กับกองทัพของทหารของเหลียงซีแต่การป้องกันด่านถงมันจะไม่เสี่ยงและยังทำให้เขาได้รับกำลังเสริมจากองค์จักรพรรดิด้วยรวมถึงสามารถป้องกันคนของเขาได้ด้วยแบบนี้ยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยอ๋อเป็นแบบนั้นเองหรอกเหรอเจ้าเหลียงซีนี่มันฉลาดแกมโกงจริงๆเลยเราไม่สามารถมั่นใจได้หรอกว่าแผนการที่แท้จริงของเหลียงซีน่าจะเป็นแผนการของตระกูลเหลียงตระกูลเหลียงต้องการที่จะเป็นตระกูลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดงั้นสินะใครจะไปรู้ล่ะพี่ถังเขากำลังฟังอยู่รายงานขอรับท่านแม่ทัพถังนายพันถงต้องการขอพบท่านขอรับเถิงเหมือนหยางเหรอเขาต้องการอะไรล่ะให้เขาเข้ามาครับพวกเราเข้าปะทะกับทหารกองราบที่8และ9ครับและพวกมันจะจับตัวไอ้เจียนไปด้วยครับอะไรนะอธิบายมามันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นกันแน่ก่อนหน้านี้พวกเราทั้งนายพันและทหารพากันไปดื่มที่บาร์ก่อนจะได้พบกับผู้นำกองพลที่8และที่9ซึ่งพวกเราไม่อาจทนรับฟังคำดูถูกและดูหมิ่นของพวกมันได้พวกเราจึงเกิดการทะเลาะปากเสียงใส่กันก่อนที่พวกมันจะจับตัวไอ้เจียนไปใครคือผู้นำกองพันที่8และ9ล่ะถ้าข้าจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นเหลียงหยวนและวูหลีซ่งซึ่งเป็นกองกำลังภายใต้หน่วยขององค์จักรพรรดินอกจากนี้เหลียงหยวนยังมีภูมิหลังที่น่าประทับใจเพราะเขามาจากตระกูลเหลียงด้วยสมาชิกตระกูลเหลียงอยู่ในกองด้วยเหรอ
ซึ่งในตอนนั้นพวกมันได้พูดถึงท่านแม่ทัพด้วยล่ะครับพวกมันบอกว่าท่านแม่ทัพถังได้ตำแหน่งก็เพราะความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับแม่ทัพหมูไม่ได้มาเพราะความสามารถเหมือนกับพวกมันพวกมันอยู่ที่ไหนล่ะพวกนั้นน่าจะอยู่ที่บาร์ครับนายพันจะช่วยพาข้าไปที่นั่นได้ไหมล่ะได้ครับถังหยินเขากำลังยิ้มอยู่ดูเหมือนภายนอกเขาจะสดใสแต่ทว่าทำไมข้ากลับรู้สึกถึงออร่าชั่วร้ายที่อยู่ในตัวเขาซึ่งมาทำให้ข้ารู้สึกไม่ดีกับเรื่องนี้เลยเหมือนมันจะมีเรื่องเลวร้ายบางอย่างเกิดขึ้นรอก่อนพี่ถังเดี๋ยวก่อนผู้นายทั้งสองตอนนี้ยังไปไหนไม่ได้นะอะไรกันรีบตามเขาไปเร็วไปช่วยพี่ถังไงข้ากลัวว่าพี่ถังจะก่อเรื่องเหตุเลวร้ายขึ้นมานะสิผู้นายทั้งสองคนรีบไปแจ้งแม่ทัพหมู่ก่อนจะดีกว่านะแต่ว่าก็ได้เข้าใจแล้วข้าจะไปตอนนี้แหละเอาอีกดื่มมาชนแก้วย่าแม่นางไม่ดื่มซะหน่อยเหรอสาวน้อยคนนี้ช่างดื้อดึงจริงๆเลยโอ้ยน่ารักชะมัดเลยผู้นำของเธอคงเป็นพวกไอ้ขี้คลาดสินะถึงไม่กล้าโผล่หน้าออกมาแบบนี้ถ้าพวกเจ้าต้องการที่จะชวนให้หญิงสาวดื่มด้วยแล้วล่ะก็ทำไมพวกเจ้าไม่ไปซ่องล่ะฮะไม่ใช่ที่จะมาบังคับคนของข้าให้ดื่มด้วยแบบนี้แล้วแกเป็นใครล่ะอ๋อถังหญินไงโอ้นึกว่าใครที่แท้ก็ขวัญใจคนสนิทของอูไม่นี่เองบัดซบมันจะมากเกินไปแล้วนะเหลียงยุ่นไอ้บัดซบตายทั่วทั้งเลวไอ้บัดซบเอ้ยเลวระยำชาติหมาแกคิดว่าแกเป็นใครกันถึงได้กล้าดูถูกท่านผู้นำของเราแบบนี้ข้าคนที่จะจัดการสั่งสอนแกเองก็มาดิวะกลัวซะที่ไหนล่ะคุณผู้ชายหุ่นฟุ้งฟิ้งตรงนั้นน่ะเจ้าน่ะควรอยู่ที่เดิมจะดีกว่านะไปสหายพวกเราทั้งหมดก็เป็นฝ่ายเดียวกันอย่าทำให้เรื่องมันเลยเถิดไปมากกว่านี้เลยจะดีกว่านะไอ้บัดซบใครอยู่ข้างเดียวกับแกข้าคือนายพันที่สองของกองทัพที่8อย่าแกไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกฉันว่าพี่ชายหรือว่าแต่ผู้ชายที่รอเหลาเอากันนี่คือวิธีที่นายพันใช้พูดกับคนที่เป็นหัวหน้าสูงอย่างนั้นเหรอแกไม่ใช่หัวหน้าของข้าหลบไปซะไอ้ก้อนขี้ย่า แม่ทัพเหลียงหวังว่าเจ้าคงไม่ถือสาข้านะที่ข้าถือวิสาสะสั่งสอนลูกน้องของเจ้านายเองก็ระวังตัวไว้ด้วยล่ะแม่ทัพเหลียงทำให้มันพิการเลยเดี๋ยวเข้าบุกพี่น้องทั้งหลายจัดการมันฆ่ามันย่าหยุดทำให้ข้าเสียเวลาได้แล้วเข้ามาพร้อมๆกันทั้งหมดนั่นแหละย่าฮะตาฉันแล้วล่ะนะเพื่อนอย่าได้โทษฉันนะที่ฉันไม่เมตตาพวกนายแต่จงลงโทษหัวหน้าของพวกเจ้าเถอะที่สั่งสอนพวกแกมาไม่เหมาะสมแม่ทัพเหลียงจะช่วยปล่อยคนของข้าได้หรือเปล่าล่ะหรือว่าจะให้แม่ทัพหูมาจัดการเองเหรอถังหยินผู้ชายคนนี้แข็งแกร่งไม่สิเขาเกินคำว่าแข็งแกร่งไปแล้วอย่าขยับนะเฟยถ้าเข้ามานั้นนี่ตายแน่ไม่นี่อีกแล้วล่ะ ข้าเลยฆ่าเธอเลยถ้าพวกนายต้องการแบบนั้นแต่ฉันจะฆ่าทุกคนที่ฆ่าลูกน้องของฉันแม้แต่จักรพรรดิเองก็ไม่ละเว้นพวกเจ้าเองก็ทดสอบได้นะถ้าไม่เชื่อคำพูดของข้าทดสอบได้เลยเชิญทดสอบตามสบายพวกนายอยากตายก็สามารถทดลองได้เลยนะไม่ได้โปรดอย่าฆ่าข้าเลยไอ้งั่งไร้ประโยชน์เอ้ยเราอยากให้เรื่องนี้ไปถึงหูแม่ทัพหมู่กันเหรอ เอ้ยพวกนายจะทำอย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหนกัน
อะไรกันพวกเราก็ปล่อยตัวคนของเจ้าไปแล้วจะอะไรอีกล่ะฮะไม่ว่านายจะมีความสามารถมากขนาดไหนเจ้าก็ไม่สามารถชนะข้าได้หรอกนะนายไม่มีทางเลือกนอกจากจะใช้ทักษะจิตวิญญาณในการต่อสู้ใช่ไหมล่ะดิแกนั่นมันเกินไปแล้วนะพี่ถังต้องการอะไรจากพวกเขากันแน่แข็งแกร่งจริงๆคนๆนี้เจ้ารออะไรอยู่ล่ะแม่ท้าวูหรือว่าไม่อยากจะฆ่าข้าแล้วอย่างนั้นเหรอลองดูไหมล่ะพวกนี้คือผู้นำที่ไร้ประโยชน์และพวกแกมันก็แค่ไอ้งั่งพี่ถังหยินวันนี้ข้าจะฆ่าแกให้ได้เลยแย่แล้วพี่ถังทำได้ดีแบบนั้นแหละความทะเยอทะยานแบบนั้นแหละมาเลยพวกเจ้าทุกคนนะหยุดเดี๋ยวนี้นะมีใครบอกข้าได้บ้างว่าเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่โชคดีนะที่ท่านแม่ทัพหมู่มาแม่ทัพถังได้ฆ่าคนของข้าไปเพียงแค่ปัญหาเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองแม่ทัพหมู่เจ้าแน่ใจหรือว่าพูดความจริงเจ้ากำลังโกหกอยู่ทำไมไม่พูดถึงการต่อสู้ก่อนที่จะเกิดเรื่องแบบนี้ล่ะเจ้าต้องการจะขืนใจคนของเราไม่ใช่เหรอแถมยังใช้จิตวิญญาณในการต่อสู้พี่ถังแค่ต้องการป้องกันตัวเท่านั้นเองนี่เรื่องนี้มันในฐานะที่ข้าเป็นผู้ดูแลที่นี่ข้าจะไล่ใครก็ตามออกจากกองทัพหากพบว่าใครในกลุ่มนี้ต่อสู้กันเองหรือใช้ศิลปะทักษะในการต่อสู้กันอีกครับท่านแม่ทัพแล้วพี่ถังรอเดี๋ยวสิพี่ถังแม่ทัพบูพวกเราขอตัวนะครับขอไปก่อนละพี่ถังรอข้าด้วยท่านลุงท่านต้องช่วยข้านะท่านต้องช่วยเหลือข้านะถังจินมันข้าลูกน้องคนสนิทของข้าไปตั้ง4คนน่ะเจ้ามองดูลูกน้องคนสนิทของเจ้าถูกฆ่าตายไปต่อหน้าต่อตาและนั่นคือสิ่งที่ผู้นำพึงกระทำอย่างนั้นเลยก็ถังจินมันช่างไร้ประโยชน์ยิ่งนักจะมาขอร้องให้ข้าช่วยโดยไม่ตรวจสอบภูมิหลังของมันไม่เคยคิดเลยแล้วว่าภูมิหลังของฝ่ายตรงข้ามของแกนั้นเป็นยังไงตำแหน่งของมันถูกอนุมัติจากองค์ราชาโดยตรงถ้าแกบอกว่าถังหยินได้รับตำแหน่งของเขาผ่านการเชื่อมความสัมพันธ์แล้วก็ไม่ใช่คนที่เลือกเขาเป็นคนโง่หรือยังไงกันถ้าลุงข้าผิดไปแล้วแต่ข้าไม่ได้ตั้งใจที่จะพูดแบบนั้นกับเจ้าหน้าที่นี่นะถังหยินเจ้าเล่ห์นักมันพูดได้เก่งมากในวันนี้มันเริ่มจากการตำหนิแกแล้วก็ลงทุกอย่างไปกับคนสนิทของแกแทน อาจจะเป็นเพราะว่าไม่ต้องการให้ข้าออกพ้นทางใช่ไหมครับต้องการให้แกออกไปพ้นทางอย่างนั้นเหรอมันได้วางกับดักของข้าเอาไว้ด้วยหากข้าคิดจะลงมือกับมันต่อมันจะส่งผลกระทบมาถึงแกด้วยยังไงล่ะจากนั้นข้าก็จะไม่สามารถทำอะไรมันได้หรือช่วยอะไรแกได้อีกเลยมีหนำซ้ำยังกลายเป็นหลักฐานเอาผิดแกได้อีกด้วยไอ้บัตรซบข้าจะไปรวมพี่น้องไปจัดการกับมันหุบปากที่ข้าพูดไม่ได้เข้าหูแกเลยใช่ไหมอย่าลืมว่าชื่อของแกคืออะไรเมื่อเรื่องนี้เกิดขึ้นมันจะส่งผลต่อตระกูลเหลียงของเรามากน้อยแค่ไหนตอนนี้องค์ราชาต้องการข้าและข้าจะไม่ยอมให้แกทำลายตระกูลเหลียงและไม่ต้องพูดเรื่องนี้อีกแล้วแต่ว่าท่านลุงพวกเราจะปล่อยเรื่องนี้ไปอย่างนั้นเหรอครับพวกเราจะไม่มีทางปล่อยเรื่องนี้ไปอย่างแน่นอนคอยดูเถอะถังหยินค่ายทหารมีการเคลื่อนไหวของตระกูลเหลียงบ้างไหมไม่ตระกูลเหลียงไม่ต้องการให้เรื่องนี้วุ่นวายไปมากกว่านี้เพื่อเป็นการดีทั้งสองฝ่ายนะพี่ถังนอกจากนี้ตระกูลเหลียงยังต้องการที่จะแข็งแกร่งมากขึ้นไปอีกพวกนั้นเลยไม่อยากให้อะไรๆไปทำให้พวกมันอ่อนแอลงแต่พี่ถังควรที่จะระวังตระกูลเหลียงเอาไว้นะพวกมันอาจจะโจมตีพี่จากมุมมืดได้ข้ารู้ในตอนนี้พี่ทำภารกิจใหญ่ได้สำเร็จแล้วแม่ทัพวูคงต้องชื่นชมพี่แน่นอนเรื่องนี้ได้รับการแก้ไขแล้วเจ้าแน่ใจนะว่าจะจัดการเรื่องนี้ด้วยวิธีของเจ้าดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะไม่ต้องการความช่วยเหลือจากพ่อของข้าเลยไม่
หากไม่มีความช่วยเหลือจากท่านแม่ทัพหูนายพลเหลียงจะต้องไม่ยอมหยุดและปล่อยวางเรื่องนี้ไปอย่างแน่นอนตามทัศนคติของเขายังไงก็ต้องขอบคุณแม่นางหูคนสวยมากๆเลยนะข้าไม่คู่ควรกับคำชมแบบนั้นหรอกคุณหนูหูไม่ได้มาแค่เรื่องนี้หรอกใช่ไหมล่ะข้าไม่ได้ว่างมาแซวเจ้าเพราะเรื่องแบบนี้หรอกนะข้าต้องมอบหมายภารกิจแรกให้กองทัพของเจ้าภารกิจอะไรเหรอพราะแคว้นต่างๆกำลังอยู่ในสงครามจักรพรรดิเลยส่งคนไปหยุดมันและคนๆนั้นก็คือองค์หญิงภารกิจของเจ้าก็คือไปที่ดินแดนเฝิงและทำให้แน่ใจว่าองค์หญิงจะมาถึงนครหยางอย่างปลอดภัยมันจำเป็นด้วยเหรอที่จะรวบรวมกองทัพทั้งหมดไปปกป้องคนๆเดียวน่ะการใช้ทั้งกองทัพเพื่อแสดงให้เห็นว่าเรื่องนี้สำคัญต่อแคว้นถ้าหากว่าองค์หญิงเป็นอะไรขึ้นมาแล้วก็ไม่เพียงแค่เจ้าเท่านั้นที่ถูกลงโทษผู้นำและทุกคนในตระกูลหูเองก็จะถูกลงโทษเช่นเดียวกันเรื่องนี้สำคัญมากๆและต้องคุ้มกันอย่างแน่นหนายังไงล่ะตกลงข้าเข้าใจแล้วการเลื่อนตำแหน่งในครั้งนี้ฉันได้เป็นผู้บังคับบัญชาแล้วถ้าฉันได้เลื่อนตำแหน่งอีกฉันจะมีสิทธิ์อะไรเพิ่มขึ้นบ้างเหรออ้อมบางทีพี่ถังอาจจะได้ควบ2หรือ3กองทัพไปเลยถ้าพี่เลื่อนขั้นนะอ๋อข้าแค่ถามไปเฉยๆนั่นแหละข้าไม่ได้สนใจเรื่องอะไรพวกนั้นขนาดนั้นหรอกสมแล้วที่เป็นพี่ถังพวกเจ้าทุกคนพร้อมหรือยังล่ะถ้างั้นก็เริ่มเคลื่อนพลได้นี่พี่ใหญ่พวกเราจะไปปีกวนที่ตั้งอยู่ติดกับชายแดนเฝิงเหรออ๋อแล้วเจ้ารู้จักปีกวนมากแค่ไหนล่ะเล่าให้ข้าฟังได้ไหมข้าก็พอรู้มาบ้างนะปีกวนเป็นเมืองเล็กๆที่อยู่ในชนบทอยู่ทางเหนือของเฝิงทางใต้ของมอจินและที่เมืองปีกวนมีนายพลประจำอยู่ชื่อว่าหยินปู้แล้วต้องใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะไปถึงปีกวนล่ะเราจะเดินทางผ่านเมืองอันฝางเมืองเจี้ยนเมืองชงแล้วจะไปถึงเมืองปีกวนซึ่งใช้เวลาราวๆ7วันดีตามลำดับนั้นก็แล้วกันพวกเราเร่งฝีเท้ากันขึ้นขอรับเมื่อไรข้าจะได้ออกไปจากสถานที่ที่น่าอดสูบแบบนี้สักทีนะรายงานขอรับท่านแม่ทัพทางเมืองหลวงได้ส่งคนมาครับเป็นกองทัพที่2ของตระกูลวู่ผู้นำมีชื่อว่าถังหยินและพวกเขาจะมาถึงเร็วๆนี้ครับเยี่ยมมากพวกเขามาเพื่อพิทักษ์องค์หญิงไปกันเถอะไปรับพวกเขาเข้าเมืองด้วยกันยินดีต้อนรับทุกท่านข้าได้ยินชื่อเสียงของแม่ทัพถังมาตั้งนานแล้ววันนี้ได้เจอตัวจริงๆสักทีท่านดูเป็นวีรบุรุษมากเลยท่านสุภาพเกินไปแล้วแม่ทัพหญิงข้ามาที่นี่เพื่อพิทักษ์องค์หญิงไม่ทราบว่าเมื่อไหร่องค์หญิงจะมาถึงปีกวนหรืออ๋อข้าก็คาดว่าอีกจะประมาณ2วันน่ะนะโดยประมาณเหรอไปได้ไหมว่าองค์หญิงหรือทางนั้นไม่ได้ส่งคนมาแจ้งให้ทราบเลยพวกเราก็ไม่ได้ข่าวใดๆเลยล่ะท่านก็ได้งั้นพวกเราจะรออีก2วันเยี่ยมเลยเช่นนั้นเชิญท่านแม่ทัพเข้าไปพักข้างในก่อนข้าได้เตรียมห้องพักที่พักไว้สำหรับท่านแล้วหยินปู้ไม่ได้ดูพิเศษอะไรเลยหยินปู้น่าสงสารมากเลยนะพี่ถังเขาได้รับคำสั่งจากองค์ราชาให้ปกป้องสถานที่แห่งนี้มาตลอดทั้งปีและนี่ก็ผ่านมา10ปีแล้วพี่เนี่ยพี่ถังอันนี้สุราของพี่นะพี่ถังไปเอาเนื้อและสุรามาเพิ่มให้หน่อยข้าจะไปหาหยินปู้เพื่อจะไปดื่มกับเขาได้ครับพี่ถังแม่ทัพทำไมท่านถึงมาที่นี่ล่ะท่านจะว่าอะไรไหมถ้าข้าจะชวนท่านดื่มด้วยกันเออแล้วทำไมข้าจะต้องปฏิเสธด้วยล่ะเราไม่ได้รับอนุญาตให้ดื่มกันในค่ายนะแม่ทัพถังข้าต้องการจะทดสอบข้าใช่หรือเปล่าล่ะแม่ทัพหญินถ้าท่านไม่เชื่อใจข้าข้าจะดื่มให้ดูก่อนก็แล้วกันนะ แม่ทัพถัง ช่างเป็นสุรารสเลิศจริงๆข้าไม่ได้กินสุรามาตั้ง3ปีแล้วพวกเราจะดื่มจนกว่ามันจะหมดเลยล่ะน้องถังข้าขอแสดงความยินดีกับเจ้าด้วยที่ได้ทำงานทำในเมืองหลวง
ข้าอยู่ที่นี่มาก็นานมากแล้วไม่ได้กลับบ้านสักทีทำไมไม่ส่งคำขอไปถึงองค์ราชาล่ะข้าส่งไปเกือบทุกเดือนนั่นแหละแต่ก็ไม่ได้คำตอบมาสักทีบางครั้งข้าคิดว่าข้าจะหาวิธีโจมตีแค้นหมอเพื่อจะทำให้ข้าได้ปลดปล่อยตัวเองสักทีแต่พอข้าเป็นกังวลเกี่ยวกับผู้ใต้บังคับบัญชาของข้านะสิท่านนี่เป็นแม่ทัพที่ดีจังเลยนะเราจะดื่มเพื่อขับไล่ความโศกเศร้าของเราให้หายไปดื่มพูดเองก็ถูกอีกแม่ทัพถังดื่มไปบอกทุกคนเตรียมพร้อมให้ดีนะตอนนี้แคว้นโมนะอยู่ที่หน้าประตูเมืองของเราบอกทุกหน่วยเตรียมตัวให้พร้อมพี่ถังท่านแม่ทัพถังกองกำลังนั้นมีธงราชาของแคว้นเฝิงอยู่ตรงกลางด้วยนั่นคงจะเป็นกองทัพที่คอยป้องกันองค์หญิงข้าคือนายพลเหลียงกังมาจากอาณาจักรมู่ข้าได้รับคำสั่งจากองค์หญิงให้มาที่นี่ขอให้แม่ทัพพวกเจ้าลงมาคุยกับข้านายพลหญิงข้าขอไปรับตัวองค์หญิงพาเข้าฐานน่าจะปลอดภัยกว่างั้นก็ได้ข้านายพลหญิงเป็นผู้ดูแลที่นี่ได้โปรดรอสักครู่เจ้าเจ้าสามารถพาองค์หญิงเข้ามาได้เจ้าคือข้าคือแม่ทัพหญิงเป็นแม่ทัพกองที่สองของฐานนี้เป็นเพียงแม่ทัพกองที่สองทำตัวหญิงยิ่งใหญ่ควรส่งนายพลมาสิเพื่อความปลอดภัยขององค์หญิง ข้ากับกองทัพของข้าพอมั่นใจว่าองค์หญิงจะปลอดภัยหรือว่าทหารอาณาจักรหมู่จำนวนมากจะอ่อนแอล่ะฮะสามเหาจะกำลังดูถูกองค์หญิงและอาณาจักรหมู่อยู่เจ้าทราบหรือเปล่าข้าไม่รู้หรอกนะว่าเจ้าเคารพองค์หญิงหรือเปล่าแต่ข้ามองตาเจ้าแล้วข้าคิดว่าเจ้าไม่เคารพเจ้าอาจมีเวลามากแต่รีบพาองค์หญิงเข้ามาในฐานก่อนได้หรือเปล่าล่ะมาองค์หญิงสบายดีหรือเปล่าระหว่างเดินทางขอรับไม่ต้องกังวลพวกข้าดูแลองค์หญิงอย่างดีงั้นโปรดเปิดม่านรถเข็นนั่นด้วยข้าอยากดูด้วยตาของตัวเองช่างกล้านักเจ้าเป็นใครมาขอดูพระพักองค์หญิงข้าต้องแน่ใจว่านั่นเป็นองค์หญิงตัวจริงและข้าไม่ให้เจ้าผ่านไปจนกว่าจะได้เห็นด้วยตาของตัวเองนี่เจ้าบังอาจนักไปตายซะแน่ใจหรือว่าจะทำแบบนี้เจ้าเสี่ยวหมิงให้เขาตรวจสอบเธอเขาจะได้เห็นด้วยตาของตัวเองไม่ต้องกังวลไปหลอกเสี่ยวหมิงข้าอยากให้เขาดูแลข้าจะได้หรือเปล่าเสียงนี่มันเอ๊ะเจ้าน่ะข้ายินดียิ่งนักที่ได้ดูแลองค์หญิงข้าเชื่อว่าองค์หญิงอยู่ในรถเข็นนั่นจริงๆแล้วพาองค์หญิงเข้าไปขอบคุณเจ้าสำหรับความไว้วางใจที่จะให้ข้าดูแลองค์หญิงต่อหลังจากนี้เป็นหน้าที่ของข้าต่อเองเขาเป็นเพราะโชคชะตาที่ทำให้ข้าเจอเจ้าที่ปีกวนทำไมเจ้ากับข้าไม่มาประลองกันสักยกหน่อยล่ะหรือว่าเจ้าไม่กล้าไม่แต่พวกอ่อนหัดเท่านั้นแหละข้ากับเจ้าน่ะอยู่คนละอาณาจักรอยู่อาณาจักรเล็กๆอาจจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์และนำไปสู่สงครามได้นะกองทัพของเจ้าอย่างนั้นเหรอข้าไม่กลัวถังยินข้าจะลงมือสั่งสอนบทเรียนให้เจ้าเองไม่มีใครเชื่อเรื่องแบบนี้กองทัพของเจ้าจะทำอะไรได้ถ้าขาดเจ้าไปอะไรกันเมื่อกี้เจ้าท่านไม่ได้ขยับตัวได้ซ้ำนะเป็นไปได้ยังไงถังหินเขาไม่ได้ขยับตัวเลยนะน่ะพี่ถังไม่ได้ขยับตัวเลยเหมือนว่าดาบของเจ้าจะไม่อยากทำสงครามนะเป็นไปได้ยังไงไปละบายบายข้าไม่เห็นเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นความรู้สึกแบบนี้มันอะไรกันมันเป็นเพราะฝีมือของเขาเหรอทำไมข้ารู้สึกแบบนี้เป็นถึงแม่ทัพใหญ่บ้านะข้าไม่รู้จักเรื่องของเขาเลยแม่ทัพถังเจ้าเป็นยังไงบ้างข้าไม่เป็นไรหรอกนะเมื่อกี้นี้พี่ถังถูกโจมตีจากทางด้านหลังและเขาหยุดมันได้ด้วยร่างเงาปีศาจแต่สิ่งที่เขาทำนั้นยากมากพี่ถังไม่คิดจะเสียเวลากับเขาด้วยซ้ำพี่ถังใช้ร่างเงาปีศาจเขาใช้พลังเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นจึงสามารถโจมตีด้วยความรวดเร็วและหักดาบนั้นลงได้
พี่ถังใช้พลังนี้ได้อย่างชำนาญช่างเก่งจริงๆข้าจะติดตามพี่ถังตลอดไปนายพลหญิงข้าต้องดูแลองค์หญิงต่อแล้วข้าต้องไปจากเมืองนี้แล้วนะข้าไม่อยากให้มีวันนี้เลยเจ้าจะกลับมาเมื่อไรก็ได้นะเราจะได้พบกันอีกถ้าหาโชคชะตานำพาเราข้าหวังว่าท่านจะได้กลับเมืองหลวงเร็วๆนี้นะข้าจะออกเดินทางพรุ่งนี้ถ้างั้นก็ดูแลตัวเองด้วยนะท่านแม่ทัพถังท่านก็เช่นกันชิวเฉินไปบอกทหารพวกนั้นให้หยุดพักก่อนรับทราบครับทุกคนหยุดพักก่อนเสี่ยวหมิงตอนไหนราชาไปถึงเมืองถัดไปเหรอตอนข้ามเจ้าข่าองค์หญิงเสียงนี้มันทำไมข้าคุ้นชินกับเสียงนี้จังเลยแม่ทัพถังองค์หญิงเรียกเจ้านะองค์หญิงมีอะไรจะคุยกับข้าอย่างนั้นเหรอครับข้าขอออกไปข้างนอกได้หรือเปล่าได้สิครับองค์หญิงควรจะอยู่ในรถเข็นนะเจ้าคะพอข้างนอกน่ะไม่ปลอดภัย ข้างนอกไม่ปลอดภัยมีอะไรเป็นอันตรายบ้างล่ะ แม่ทัพถังจะทำอวดดีต่อหน้าองค์หญิงองค์หญิงสามารถรับรมด้านนอกได้เลยไม่ว่าอันตรายอะไรจะเกิดขึ้นข้าจะเป็นคนจัดการเองนี่มันแม่ทัพถังท่านเป็นอะไรสวยจริงเหรอเฮ้เจ้าเป็นอะไรล่ะทำไมเจ้าถึงเธอกับข้าแบบนั้นทำไมเจ้าถึงหักหลังข้าทำไมจะต้องการจะฆ่าข้าทำไมกันสวยจริงทำไมกันแม่ทัพหญิงท่านเป็นอะไรหรือเปล่าออกไปนะอย่าเข้ามาใกล้องค์หญิงขอทางหน่อยหยุดก่อนเกิดอะไรขึ้นน่ะพี่ใหญ่ถังสวยจริงแม่ทัพถังทุกคนอยู่ที่ถังเอาไว้เร็ว ข้าสวยจริงสวยจนข้าจะฆ่าพวกเจ้าทั้งสองคนเดี๋ยวนี้นัวขู่จริงๆเลยเรื่องมันก็เกิดขึ้น500ปีที่แล้วเจ้ายังคิดจะฆ่าพวกเขาอยู่อีกเหรอสวยจริงกับสวยจนน่ะตายไปนานแล้วเจ้าบอกให้ข้าฆ่าพวกเขาแต่ทำไมข้าต้องฆ่าด้วยล่ะและยิ่งไปกว่านั้นมันเป็นแค่ความทรงจำของเจ้าไม่เกี่ยวอะไรกับข้านี่นะนี่เพราะฉะนั้นเงียบสักทีไม่ประเดี๋ยวขอมาเพิ่มเราต้องหยุดพี่ถังเอาไว้พี่ถังหยุดอะไรเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเหรอแค่อุบัติเหตุนิดหน่อยน่าไม่มีอะไรหรอกองค์หญิงข้าต้องขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยไม่เป็นอะไรหรอกท่านจะไปเดินชมรมต่อไหมแม่ทัพถังสวยจริงเป็นใครเหรอนางเป็นผู้หญิงที่ข้ารักแยกเป็นสี่ทีมคุ้มกันแต่ละทิศไอเจียนไปคุ้มกันองค์หญิงรับทราบครับรับทราบเจ้าค่ะพี่ถังท่านลีอย่าพบพี่นะเขามีปัญหาอะไรอย่างนั้นเหรอข้าก็ไม่ทราบเหมือนกันงั้นเราไปกันเถอะโอ้แม่ทัพถังท่านไม่พอใจสิ่งใดอย่างนั้นเลยเปล่าเลยข้าได้จัดงานเลี้ยงเอาไว้เพื่อต้อนรับองค์หญิงองค์หญิงจะมาร่วมหรือเปล่าล่ะไม่องค์หญิงเหนื่อยจากการเดินทางกำลังพักผ่อนอยู่จึงไม่สามารถเข้ามาร่วมงานเลี้ยงได้หรอกองค์หญิงไม่มาแล้วท่านเข้าร่วมงานเลี้ยงแทนได้หรือเปล่าล่ะข้าแน่นอนพี่หลีพี่ถังจะเข้าร่วมงานเลี้ยงคืนนี้โอ้ขอบคุณมากถ้างั้นข้าน้อยขอตัวก่อนเป็นบ้าอะไรอีกเนี่ยแม้ว่ายศเขาจะไม่ค่อยสูงมากแต่เขามีอำนาจพอสมควรเลยนะพี่ถังดังนั้นนะพี่ควรจะเข้าร่วมงานเลี้ยงคืนนี้ข้าว่าข้าควรจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนพี่ถังใกล้ถึงเวลางานเลี้ยงแล้วนะเสร็จหรือยังงั้นก็ไปกันเถอะเป้าหมายคือคนซ้ายชื่อถังหยินเริ่มได้เจ้าหญิงเป็นคนที่สวยจริงๆบริสุทธิ์และสง่างามองค์หญิงชอบผู้ชายแบบไหนหรอไปคะสุองค์หญิงเมื่อกี้องค์หญิงจะพูดว่าสุภาพบุรุษใช่ไหม
ทำไมข้าจะต้องมาเข้าร่วมงานเลี้ยงปัญญาอ่อนนี่ด้วยชิวเจินพาข้าออกไปได้แล้วอะไรกันทำไมรู้สึกไม่ดีแบบนี้หรือว่าแบบนี้ต้องโดนคุ้มกันองค์หญิงจุดนะพวกแกจะสู้กับข้าอย่างเงินเลยงั้นข้าจะให้พวกแกตายเองเย96 97พวกขยะนี่ทำให้ข้าเสียพลังวิญญาณไปเยอะเลยได้ไปสนุกกับคนอื่นต่อสักทีรู้สึกว่าจริงยังเหลืออีก3คนนะพวกแกนี่มันขยะจริงๆเลยนะย่าระวังอะไรกันสามารถใช้พลังวิญญาณได้ยังไงล่ะแต่ก็ยังอ่อนหัดเกิดไปแล้วสถานการณ์ในตอนนี้เจ้ายังคิดที่จะตัดสินใจแบบงงๆอยู่เองล่ะเจ้าคงจะเป็นผลหัวหน้าสินะข้าชอบเจ้าวะแต่ว่าเจ้านะรับใช้คนผิดแล้วย่าย้ายเงาเลยอะไรวะนะแรงกดดันหายไปแล้วไม่สามารถใช้พลังแรงกดดันกับเจ้านี่ได้พี่ถังกูเว้ยเจ้าไปช่วยไอเจียนและปกป้องอุ่นหญิงแล้วก็พยายามช่วยคนให้มากที่สุดด้วยนะรับทราบครับข้าเข้าใจแล้วทุกคนฆ่ามันใช้แรงกดดันอีกครั้งช่วยข้าควบคุมแรงกดดันพวกข้ามี3เลยนะแต่เจ้าน่ะมีคนเดียวเตรียมตัวตายซะอย่าดาบคลื่นวิญญาณอะไรวะนะมันจะขยับได้แรงกดดันขนาดนี้มันขยับได้ยังไงดูเหมือนข้าจะประเมินเจ้านี่ต่ำไปสินะงั้นเจอนี่วิชาแยกร่างเงาปีศาจ6คนสินะข้าจะฟันทิ้งให้หมดทุกคนเองมีร่างแยกเพิ่มขึ้นอีก3ร่างอย่างนั้นเลยข้าไม่ว่างมาเล่นกับพวกเจ้าทั้งวันหรอกนะ ทำได้แค่นี้เองเลยนี่หัวดีนักก็จะฆ่าเจ้าเองกูไว้ไม่ข้าจะไม่ยอมให้พวกมันเข้าใกล้องค์หญิงถ้าข้ายังดุมันแข็งแกร่งมากข้าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของมันแต่ข้าต้องยื้อเวลารอพี่ถังดูสิว่าพวกเจ้าจะทำให้ข้าสนุกได้มากแค่ไหนมารีบจบเรื่องนี้กันดีกว่าข้าจะช่วยพวกเจ้าหยุดมันไว้เองร้อนหาที่ตายกันจังเลยนะใจฆ่าเจ้าตอนนี้เลยก็ได้หรือว่าเจ้าจะฆ่าตัวเองดีล่ะจ้าแม่ทับถังมันคืออะไรกันร่างแยกเงานั่นเหรอไปไปได้ยังไงเดี๋ยวก่อนนะมันไม่ใช่แค่ร่างแยกเงาแค่นี้จะทำให้ข้ากลัวอย่างนั้นหรือไม่มีทางข้าจะฆ่าเจ้าเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่ว่ามันใช้แค่ร่างแยกเงาหรอกเลยมันฆ่าคนได้ยังไงกันทุกคนถอนตัวก่อนพวกมัน3คนตายในทีเดียวเลยช่างเป็นพลังที่น่ากลัวเหลือเกินแม่ทัพถังแจ้งคำสั่งนี้แก่ทหารที่อยู่ภายนอกสั่งให้พวกเขาปิดประตูเมืองและอย่าให้ใครหนีออกไปจากที่นี่แม้แต่คนเดียวรับทราบคำสั่งครับเอ้ย
องค์หญิงหนีไปเสี่ยวหมิงองค์หญิงข้าว่าท่านห่วงตัวเองจะดีกว่าไม่มีใครหน้าไหนที่จะสามารถช่วยท่านได้อีกแล้วล่ะ มันช่างน่าเสียดายซะเหลือเกินที่ข้าจะต้องสังหารสาวงามเช่นท่านทั้งหญิงยะขออภัยที่ข้ามาช้าองค์หญิงเมื่อกี้ข้าประมาทไปตายซะแบบนี้ไม่ดีแน่ทำไมแม่ทัพของพวกมันถึงได้มีพลังวิญญาณสปิริตที่แข็งแกร่งขนาดนี้ข้าจะต้องรีบหนีออกไปจากที่นี่ก่อนที่มันจะบอกตัวตนของพวกเจ้ามาใครเป็นคนส่งพวกเจ้ามาที่นี่บางทีข้าอาจจะใจดีไว้ชีวิตพวกเจ้าก็ได้นะทั้งยินไอ้ลูกหมาไปถามพ่อมึงนู่นงั้นก็ตายแม่ทับถังองค์หญิงเป็นยังไงบ้างองค์หญิงไม่เป็นไรทำไมพวกนายมาอยู่ที่นี่ล่ะอย่าเพิ่งโกรธเราเลยแม่ทับถังพวกข้าจะสามารถเคลื่อนไหวได้ก็ต่อเมื่อท่านลบแรงกดดันสปิริตพวกนั้นเท่านั้นเองดูเหมือนว่าพวกมันจะมี4คนสินะเข้าใจละหลี่เทียนหลี่เว่ยพวกนาย2คนพากูเจียนกับหยี่เจียนไปหาหมอก่อนไปรักษาตัวส่วนดงเหมือนพาตัวหลี่เซียนมาที่นี่ขอรับพี่ถังข้าได้ยินมาว่ามีนักฆ่ามาลอบสังหารองค์หญิงมันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นกันแน่เกิดเรื่องอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอเจ้าก็ลองมองมันด้วยตาของเจ้าเองสิแม่ทัพถังข้าไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์แบบนี้จริงๆข้าแค่ดื่มวายอยู่ในตำหนักแค่นั้นเองท่านน่าจะรู้ดีด้วยนะท่านพูดนำฉิวท่านเองก็หยุดด้วยหลี่เซียนพวกนักฆ่ามันเริ่มลงมือในตอนที่ข้าเริ่มเข้าสู่งานเลี้ยงดังนั้นเจ้าบอกข้ามาซะดีๆว่าใครเป็นคนสั่งการให้เจ้าทำแบบนี้มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะท่านไปทับถังข้าไม่อาจกล้าที่จะสังหารองค์หญิงหรอกอย่าว่าแต่ใครสั่งเลยหากเป็นท่านสั่งข้าข้าก็ไม่ท่าทำเช่นนั้นหรอกข้าดับมีพ่อมีแม่มีลูกมีเมียข้าจะทำให้เจ้าพูดให้ได้ในฐานะที่เจ้าเป็นเจ้าเมืองเจ้ารู้ใช่ไหมว่าการทรมานนั้นน่ากลัวแค่ไหนไม่ใช่ข้าท่านไปทับถังข้าเป็นผู้บริสุทธิ์เอาตัวมันออกไปไปทับถังไม่ไปทับถังไปทับถังเรื่องนี้ไม่อาจเชื่อมโยงกับหลี่เซียนได้เลยเขาเป็นเจ้าเมืองมาถึง10ปียิ่งไม่ต้องพูดถึงเรื่องนิสัยขี้ขลาดของเขาเลยเขาไม่กล้าทำอะไรผิดปกติแบบนั้นหรอกเขาดีเกินกว่าจะทำเรื่องเลวร้ายพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ศัตรูเตรียมการเอาไว้แล้วหากเขาไม่ได้มีส่วนรู้เห็นจริงๆทำไมศัตรูถึงลงมือในตอนที่ข้าไม่อยู่ล่ะนั่นก็จริงหรือบางทีหลี่เซียนจะถูกหลอกใช้งานมีใครบางคนขอให้เขาเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเลี้ยงในครั้งนี้เรื่องนี้นะแม่ทัพถังองค์หญิงอยากพบท่านนะได้ข้าจะไปเดี๋ยวนี้แหละชิวเฉินเจ้าไปสอบปากคำหลี่เซียนซะเข้าใจไหมเราไม่อาจปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปได้มีใครบางคนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้เจ้าเข้าใจใช่ไหมไม่ต้องห่วงลูกพี่ถังข้าจะจัดการเรื่องนี้เองข้ารู้ว่าจะต้องทำยังไงนี่เจ้าขยับตัวได้แล้วอย่างนั้นเหรอข้าใช้พลังสปิริตรักษาตัวเองในระหว่างที่พาองค์หญิงกลับไปที่ห้องนะแต่ก็ขอบคุณท่านมากนะที่เป็นห่วงไม่ต้องขอบคุณข้ามากมายขนาดนั้นก็ได้เจ้าทำไมถึงเป็นคนไร้มารยาทแบบนี้แม่ทัพถังแม่ทัพถังท่านบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าเสื้อของท่านขอบคุณมากขอรับองค์หญิงที่เป็นห่วงข้าแต่ข้าสบายดีข้าต้องขอตัวกลับไปอาบน้ำก่อนคืนนี้ไม่มีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นกับท่านอย่างแน่นอนสบายใจได้เลยท่านหญิงคือว่าท่านมีอะไรจะสาดข้าเพิ่มอย่างนั้นเหรอครับแม่ทัพถังท่านนะท่านช่วยมาอยู่เฝ้าข้าได้หรือเปล่าคืนนี้ข้าจะรีบกลับมาหลังจากไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วนะครับคืนนี้ข้าจะอยู่คุ้มกันท่านทั้งคืนอยู่หน้าประตูครับขอบคุณท่านมากนะแม่ทัพถังมันเป็นหน้าที่ของข้าอยู่แล้วท่านหญิง
ข้าขอตัวก่อนนะครับพี่ถังข้าสอบปากคำเสร็จแล้วนะดูเหมือนว่าหลี่เซียนจะถูกคนอื่นหลอกใช้จริงๆด้วยอ่ะพี่เจ้าหมายความว่าอย่างไรงานเลี้ยงฉลองนั่นน่ะไม่ใช่ความคิดของหลี่เซียนมีใครบางคนขอให้เขาทำมันดูเหมือนว่าคนๆนั้นจะเป็นพ่อค้าผ่านทางมาจากเมืองเหวินด้วยนะพ่อค้าบอกกับหลี่เซียนว่าเขาอยากจะพบเจอองค์หญิงดังนั้นเขาจึงออกค่าใช้จ่ายในงานเลี้ยงทั้งหมดเลยข้าคิดว่าพวกมันคงจะใช้งานเลี้ยงเป็นเวลาที่จะเริ่มโจมตีพวกเราข้าได้ส่งคนออกไปตามรอยพ่อค้าว่าเขาอยู่ไหนแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไหวตัวทันและหลบหนีไปได้แล้วดูเหมือนว่าเหตุการณ์ที่ลอบสังหารองค์หญิงครั้งนี้จะเป็นแผนการหยุดองค์หญิงไม่ให้เข้าไปหยุดยั้งแคว้นเฝิงหนิงและหมงให้เข้าสู่สงครามสงสัยงานนี้จะมีนอนอยู่ในพระราชวังซะแล้วพี่ถังขออภัยที่ข้าพูดแทรกนะหนอนตัวนั้นอาจจะเป็นใครก็ได้บางทีมันอาจจะเป็นหนึ่งในสี่ตระกูลที่มีอิทธิพลของแคว้นเฝิงก็ได้นะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่เราสามารถจัดการเองได้สิ่งที่เราต้องทำก็คือการปกป้ององค์หญิงและไม่ให้เลเซียนหนีออกจากเรื่องนี้ได้เราจะจับกุมและส่งตัวเขาให้พระราชวังคืนนี้ข้าจะต้องไปเฝ้าองค์หญิงฝากเจ้าจัดการเรื่องที่เหลือด้วยแล้วกันนะได้เลยพี่ถังในตอนนั้นแคว้นเฝิงสู้รบกับแคว้นหนิงและสูญเสียไปอย่างมากมายมันจะต้องมีเหตุผลอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้และหนอนนั่นแน่นอนมันแย่สำหรับแคว้นเฝิงในการหยุดยั้งสงครามแต่นั่นก็เป็นเพียงแค่เรื่องผิวเผินบางเรื่องนี่อาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ใหญ่ขึ้นยิ่งกว่าอย่างเช่นการก่อการกบฏแต่มันเป็นใครกันล่ะเป้าหมายสุดท้ายของมันคืออะไรแม่ทัพถังทำไมท่านถึงยังไม่นอนข้างนอกนั่นอากาศเย็นข้าเลยเอาผ้าห่มมาให้ท่านขอบคุณว่าขอรับองค์หญิงไม่ต้องเกรงใจแม่ทัพถังถ้างั้นข้าขอตัวไปนอนก่อนนะฝันดีนะแม่ทัพถังฝันดีขอรับองค์หญิงชิวเจินเอ้าพี่ถังพวกเขายังไม่ได้นอนตั้งแต่เมื่อคืนเลยเหรอนับตั้งแต่ที่พวกเขาตามหานักฆ่าตั้งแต่เมื่อวานใช่ครับแต่เราก็ไม่พบเบาะแสอะไรเลยอ่ะข้าได้จัดการแบ่งระดับหัวหน้าออกเป็น5ทีมและออกค้นหาทั่วเมืองแต่พวกนักฆ่าดูเหมือนว่าพวกมันจะหายตัวไปเลยเราไม่พบพวกมันเลยหลังจากออกค้นหาตลอดทั้งคืนข้าก็คิดเอาไว้อยู่แล้วพวกมันเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีข้าได้ส่งกูเจียนออกไปสั่งการกองทัพเอาไว้แล้วล่ะเราจะเดินทางทันทีเมื่อพี่ต้องการเข้าใจแล้วองหญิงพวกเราใกล้ถึงเมืองหยาแล้วเพคะงั้นเหรอธงที่กำลังสะบัดนั่นดูเหมือนว่าราชาแคว้นเฝิงจะมาต้อนรับองค์หญิงด้วยตัวเองสินะราชาแคว้นเฝิงเฉินหัวข้าน้อยถังหยินแม่ทัพกองที่สองคาระวะฝ่าบาทโอ้เจ้าคงเหนื่อยหน้าดูเลยสินะแม่ทัพถังขอพระทัยที่เป็นห่วงกระหม่อมแต่มันเป็นหน้าที่ของกระหม่อมพะยะค่ะดีแล้วองค์หญิงสบายดีไหมล่ะขอพระทัยที่เป็นห่วงองค์หญิงสบายดีครับยอดเยี่ยมข้าจะตบรางวัลให้เจ้าที่ดูแลองค์หญิงเป็นอย่างดีภารกิจคุ้มกันองค์หญิงไม่ใช่เรื่องง่ายๆเจ้าพาคนของเจ้าไปพักผ่อนได้ข้าเตรียมที่พักเอาไว้ให้กับคนของพวกเจ้าหมดแล้วขอพระทัยฝ่าบาททหารจงฟังตั้งขบวนต้อนรับเสด็จองค์หญิงแคว้นเฝิงนั้นให้ความเคารพต่อองค์หญิงเป็นอย่างมากไม่เพียงแต่พระราชาจะพาทุกคนมาทำความเคารพองค์หญิงเขายังเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงต้อนรับในพระราชวังอีกด้วยสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าเขาให้ความสำคัญกับราชวงศ์เป็นอย่างมากงานเลี้ยงนี้เป็นการรวบรวมเหล่าขุนนางทั้งหมดที่มีอยู่ในแคว้นเฝิงไว้ด้วยกันและเป็นภาพที่หาดูได้ยากที่จะได้เห็นสี่ตระกูลที่มีอิทธิพลที่สุดในแคว้นเฝิงรวมอยู่ในงานเลี้ยงเดียวกันแม้ว่าจะมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นอยู่บ้างแต่เราอยู่ที่นี่ก็ปลอดภัยดีแล้วนะเนาะถังหยินน่ะเจ้านั่นทรหดเหมือนกันนะมันก็แน่อยู่แล้วเขาน่ะเป็นผู้นำที่พี่สาวของเจ้าเลือกด้วยตัวเองเลยนี่นะพี่ไม่ต้องมาอวดเลยแต่แม้ว่าเราอยู่ที่นี่แล้วจะปลอดภัยแต่ทำไมข้าถึงรู้สึกไม่สบายใจเลยนะข
ข้าอยากขอเสนอให้พวกเราเลื่อนขั้นให้แม่ทัพถังไปเป็นผู้บัญชาการเจิงสีและควบคุมทหารสามเหล่าทัพไม่ข้าไม่เห็นด้วยถังหญิงยังเด็กเกินไปที่จะรับผิดชอบเรื่องนี้และแน่นอนว่าเขายังไม่เหมาะสมที่จะเป็นผู้บังคับบัญชาการเจิงสีเราไม่ตัดสินความสามารถของผู้คนเพราะอายุหรอกนะข้าได้ตัดสินใจที่จะให้รางวัลแก่แม่ทัพถังไปแล้วข้าไม่สามารถผิดคำพูดได้เสนาธิการเหลียงท่านช่วยเข้าใจด้วยโอ้นั่นก็จริงข้ามีความคิดที่ดีกว่านั้นข้าขอแนะนำให้เปลี่ยนตำแหน่งของเขาเพียงเล็กน้อยเทียนหยวนซึ่งอยู่ในเขตการปกครองของปิงหยวนได้ถูกโจมตีอยู่บ่อยครั้งและถูกก่อกวนโดยกลุ่มมอร์ฟิสกำลังพลของเราไม่สามารถจัดการกับปัญหาดีได้เลยจึงทำให้แคว้นของเราเกิดการสูญเสียข้าจึงอยากขอเสนอให้แม่ทัพถังได้รับตำแหน่งผู้บัญชาการเจิญเปยด้วยตำแหน่งของเขาจะสามารถจัดการกับสถานการณ์ได้อย่างแน่นอนผู้บัญชาการถังเป็นบุคคลที่มีความสามารถถ้าเราเอาไปอยู่ในที่แบบนั้นมันจะทำให้ความสามารถของเขานั้นสูญเปล่าท่านหมายความว่ายังไงที่ว่าสูญเปล่าท่านกำลังจะบอกว่าเขตเหนือของข้าไม่สำคัญอย่างนั้นเลยหรือว่าบางทีท่านจะบอกว่าสถานการณ์ในเขตเหนือของข้านั้นปกติได้อยู่แล้วอย่างนั้นเหรอท่านกำลังเข้าใจผิดที่ข้าพูดเอาล่ะพวกท่านหยุดทะเลาะกันได้แล้วข้าเห็นด้วยกับทั้งสองคนนั่นแหละนะข้าตัดสินใจแล้วข้าจะส่งแม่ทัพถังไปดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการจางเปยจัดการเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดและสั่งให้ผู้บังคับบัญชาการคนก่อนกลับมาที่เมืองท่านสงเลือกได้ดีมากขอรับวูเซียนไม่ใช่ว่าข้าไม่เห็นด้วยกับท่านหรอกนะข้าแค่ต้องการทำเพื่อความปลอดภัยของแคว้นเราเท่านั้นเองเสนาธิการเหลียงท่านทำทุกอย่างก็เพื่อแคว้นของเราข้านับถือหัวใจท่านยิ่งนักท่านกล่าวชมเกินไปแล้ว ทางนั้นตำแหน่งของทางหญิงก็เอาเป็นตามนี้แล้วกันนะนี่มันก็เลยเวลามามากแล้วข้าขอจบประชุมเพียงเท่านี้ก็แล้วกันสารเลวทุกอย่างที่ข้าพยายามทำมากับต้องมาสูญเปล่าเหลียงซิงเจ้ามันหน้าด้านยิ่งนักท่านพ่อท่านใจเย็นๆก่อนเดี๋ยวร่างกายจะไม่ไหวเอานะชาค่ะท่านพ่อมันเป็นตระกูลเหลียงที่เริ่มเรื่องนี้เจ้าจิ้งจอกเท่านั้นมันคิดจะจัดการท่านพ่อกับทั้งหญิงครวะท่านรัฐมนตรีหูและผู้บัญชาการหูท่านเรียกข้ามามีเรื่องอันใดหรือผู้บัญชาการถังวันนี้ข้ามีเรื่องสำคัญจะพูดกับท่านเชิญท่านว่ามาได้เลยข้าจะทำตามคำสั่งของท่านให้ดีที่สุดพระราชาทรงมีพระองค์การให้ทรงท่านไปเป็นผู้บัญชาการจางเปยและยังรับสั่งให้ท่านดำรงตำแหน่งในเขตปิงหยวนปิงหยวนเหรอทำไมถึงเป็นที่นั่นกันนะถังหญินจะคิดยังไงกับตำแหน่งนี้เนื่องจากมันเป็นพระราชองค์การข้าจึงทำอะไรไม่ได้ข้าก็ไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยถ้าเจ้าไม่อยากไปแล้วก็จริงๆแล้วข้าสามารถขอร้องเรื่องนี้กับท่านพ่อได้เลยนะไม่จำเป็นมันก็แค่การสู้รบของสงครามข้าเพียงแค่เปลี่ยนพื้นที่ก็เท่านั้นแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะเจ้าควรคิดให้ดีนะถังหยินข้าไม่คิดว่าจะมีเรื่องที่ดีที่สุดสำหรับข้าเจ้าบ้าไปแล้วเหรอข้าไม่อยากเห็นร่างของเจ้าส่งกลับคืนมาแบบไร้วิญญาณนะ เจ้าไม่ต้องห่วงหรอกข้าไม่ตายง่ายๆหรอกนะหากเจ้ายืนยันเช่นนั้นเจ้าก็ต้องออกจากกองพลที่สองข้ามีเรื่องหนึ่งที่อยากจะขอร้องเจ้าและนั่นก็คือการขออนุญาตให้ข้าได้เลือกนายพันติดตามข้าไปด้วยถ้าเจ้าตัดสินใจแล้วงั้นก็แล้วแต่เจ้าเลยถ้างั้นข้าน้อยขอตัวลาส่งไปที่เขตปิงหยวนเหรอใช้วิธีนี้กำจัดพี่ถังอย่างนั้นเหรอเหลียงซิงเจ้าจิ้งจอกเท่าเจ้าเล่แต่รอบนี้เจ้าพลาดแล้วล่ะมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเหมือนกันนะข้าต้องการที่จะติดตามท่านนะแม่ทัพถัง
แม้ว่าท่านจะเป็นคนเข้มงวดแต่ท่านก็ใส่ใจพวกเราแม้ว่าท่านจะไม่แสดงมันออกมาแต่ข้าก็รู้สึกถึงมันได้นับตั้งแต่ที่ท่านสังหารลูกน้องของเหลียงหยวนโมข้าก็ตัดสินใจแล้วที่จะติดตามท่านข้าควรที่จะติดตามท่านไปด้วยเลยล่ะตอนนี้แม่ทัพถังท่านอาจจะฟังดูเป็นเรื่องตลกนะขอรับแต่ข้าจะขอจงรักภักดีกับท่านตลอดไปไม่ว่าจะเป็นวันนี้หรือวันหน้าไม่สำคัญว่าจะเป็นเมื่อไรขอเพียงท่านเรียกใช้ข้าข้าฉิวหมิงหยางผู้นี้จะไปขอรับใช้ท่านทันทีพวกข้าก็ด้วยจะไปเช่นกันเข้าใจแล้วละด้วยคำพูดที่พวกเจ้าพูดออกมาข้าก็คงคิดถูกแล้วที่นับถือพวกนายเหมือนพี่น้องพี่น้องของข้ามันไม่สำคัญหรอกว่าพวกเจ้าจะได้ติดตามข้าไปที่ปิงหยวงหรือไม่ข้าเพียงแต่หวังว่าพวกเจ้าจะได้ทำในสิ่งที่พวกเจ้าต้องการก็เท่านั้นการที่ข้าได้พบกับพวกเจ้าทุกคนที่อยู่ที่นี่นับเป็นเกียรติของข้ายิ่งนักวันนี้ไม่เมาไม่เลิกเด็ดขาดเช้าวันต่อมาผู้บัญชาการหมู่ล่ะเจ้ามีเรื่องอะไรจะพูดกับข้าอย่างนั้นเหรอถังหยินเจ้าต้องระวังตัวเองด้วยนะเข้าใจไหมปิงหยวนอันตรายมากพวกแก๊งมอร์เฟิร์ดนั่นน่ะชอบใช้วิธีสกปรกในการต่อสู้แถมพวกมันยังเชี่ยวชาญในการขี่ม้าต่อสู้อีกด้วยอ๋อเข้าใจแล้วล่ะแต่ว่าไม่ต้องกังวลอะไรมากนะองค์หญิงจะรับผิดชอบในการหยุดสงครามในครั้งนี้เองข้าเชื่อว่าอีกไม่นานสงครามก็จะจบลงพอถึงเวลานั้นข้าจะช่วยทำเรื่องให้เจ้ากลับมาที่นี่เจ้าไม่ต้องกังวลเรื่องของข้าขนาดนั้นก็ได้นะบางทีที่ปิงหยวนอาจจะไม่ได้เลวร้ายอย่างที่ข้าคิดบางทีเขาอาจจะปรับตัวได้เร็วก็ได้นะถ้าเจ้าจำคำพูดของข้าเอาไว้ด้วยศักยภาพของเจ้ามันจะไม่เป็นอะไรข้าได้นำเอาบางอย่างมาให้เจ้าด้วยล่ะเจ้าไม่ลองไปดูมาสักหน่อยล่ะอ๋อเจ้าเอาอะไรมาอย่างนั้นเหรอทำไมถึงทำตัวลึกลับขนาดนี้เจ้าอยากดูแล้วสิฮะมันชื่อว่าหลู่หญิงมันเป็นม้าสืบเชื้อสายมาจากหลู่หลงอย่างแท้จริงเลยล่ะข้าเชื่อว่ามันมาจากแคว้นโมเมื่อ2ปีที่แล้วเจ้าจำเป็นต้องมีมันถ้าเจ้าจะไปที่ปิงหยวนข้าซาบซึ้งในน้ำใจของท่านยิ่งนักแต่ว่านี่เจ้ากล้าที่จะปฏิเสธน้ำใจของข้าอย่างนั้นเหรอวูเหมยเจ้าจะห้ามตายเด็ดขาดเลยนะอย่างน้อยๆก่อนที่จะได้พบกันอีกเจ้าห้ามตายเด็ดขาดนะเช้าวันรุ่งขึ้นด้วยท้องฟ้าที่สดใสถังหยินได้จัดขบวนทัพเพื่อเดินทางไปยังปิงหยวนโดยมีชิวเฉินและแม่ทัพอีก6คนพร้อมด้วยทหารอีกส่วนหนึ่งมีผู้คนจำนวนมากมายืนส่งเคล้าในครั้งนี้ทุกคนส่วนใหญ่นั้นล้วนมาจากกองพลที่2มีเพียงวูเหมยที่ไม่ได้มาส่งเขาถังหยินรู้สึกเสียใจอยู่เล็กน้อยเราไม่ได้ไปบอกลาหยินลู่มันช่างเป็นเรื่องน่าเศร้าจริงๆดูแลตัวเองด้วยนะขอรับผู้บังคับบัญชาการถังพวกเราขอให้พวกท่านเดินทางปลอดภัยทำไมพวกเจ้าถึงร้องไห้ด้วยล่ะข้าไม่ได้จะไปตายซะหน่อยพวกเราจะต้องได้เจอกันอีกแน่ถ้าพวกเรามีชะตาร่วมกันหลังจากที่ผ่านเมืองชนเราก็จะถึงเขตปิงฉวนประมาณพรุ่งนี้ตอนเย็นถ้าเรายังคงเดินทางต่อเนื่องแบบนี้นะตอนนี้นะแถวนี้ไม่มีหมู่บ้านใกล้ๆให้เราพักด้วยนะเพราะพี่ถังได้ปฏิเสธคำเชิญของหยิวที่เขาเชิญพี่ถังไปการส่วนตัวไปข้าคิดว่าเขาคงจะเตรียมการต้อนรับพวกเราไว้เป็นอย่างดีแน่นอนเลยพี่เขามันก็แค่ขุนนางชั้นสูงของเมืองเทียนทั้งหมดที่เขาทำก็เพื่อตัวเองทั้งนั้นแหละเขาไม่เคยถามเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในเมืองที่เขาอยู่เลยข้าคิดว่าเขากำลังต้องการหาใครสักคนมาช่วยเสริมเขาเพื่อให้ได้อยู่ในตำแหน่งต่อไปเท่านั้นเองนี่ก็ใกล้จะมืดแล้วเราจะหาพื้นที่โล่งตรงด้านหน้าและตั้งแคมป์เพื่อค้างแรมหยุดเดี๋ยวนี้ต้นไม้ทุกต้นข้าเป็นคนปลูกข้าเป็นเจ้าของถนนสายนี้ข้าเป็นคนสร้างข้าเป็นเจ้าของหากพวกเจ้าต้องการที่จะผ่านทางนี้พวกเจ้าก็ต้องจ่ายข้าผ่านทางมาก่อนโดยทรัพย์สินครึ่งหนึ่งทั้งหมดที่พวกเจ้ามีแต่ถ้าพวกเจ้าคิดจะขัดขืนพวกเจ้าทุกคนก็ต้องตายนี่แกบังอาจที่จะมาป้นกองกำลังทหารอย่างนั้นเหรอช้าก่อนกุยเว้ยดูเหมือนว่าพวกเจ้าทั้งคู่จะเป็นฝาแฝด
ร่างกายของพวกเจ้าก็แข็งแรงดีทำไมพวกเจ้าถึงได้มาทำตัวเป็นโจรป่าแบบนี้ล่ะพวกเจ้าไม่รู้หรอว่าใครเป็นใครจะไม่ต้องมาสั่งสอนข้าจะไม่ใช่พ่อกับแม่ข้าจะมันก็แค่คนรวยหรือว่าจะคิดว่าตัวเองเป็นใครฮะข้าคือผู้บังคับบัญชาการคนใหม่ของปิงหยวนถังหยินไงความเร็วและความแข็งแกร่งของพลังวิญญาณของเขานั้นยอดเยี่ยมมากอย่างน้อยเขาคงจะต้องมีเขตแดนต้นกำเนิดวิญญาณนะพลังวิญญาณของเจ้าก็ยอดเยี่ยมไม่แล้วนี่แต่นิสัยมาลอบกัดแบบนี้นะช่างไร้อย่างอายซะจริงๆเลยพวกเจ้าทั้งสองมาดักป้นของข้าอยู่กลางป่าแบบนี้ยังมีหน้ากล้าพูดว่าไร้อย่างอายอีกงั้นเหรอนอกจากนี้เจ้าไม่เคยได้ยินเหรอว่าอยู่ในสงครามแล้วไม่มีสิ่งใดผิดแกถ้างั้นก็คงต้องตายย่าฮ่าฮ่าพวกเขาทั้งคู่มีเขตแดนต้นกำเนิดวิญญาณเราไม่สามารถจัดการกับพวกเขาได้ด้วยความแข็งแกร่งของเราเพียงคนเดียวเฮ้แน่จริงจะหนีสิวะแย่ละดูเหมือนว่าพวกมันจะมีทหารมาด้วยแถมมันยังเยอะแยะเต็มไปหมดเลยซะด้วยเฮ้ยแม่งเอ้ยมาอะไรตอนนี้วะนับว่าแกโชคดีเจ้าเด็กน้อยที่มีคนมาช่วยแกทุกคนถอยหยุดข้าเป็นแม่ทัพของกองกำลังทหารที่หนึ่งของเขตปิงหยวนแม่ทัพจางโวไม่ทราบว่าท่านเป็นผู้คุมการของขุนนางถังใช่หรือไม่ข้าคือถังหยินขอประทานอภัยข้าน้อยมาช้าข้าหวังว่าท่านจะยกโทษให้ข้าไม่เป็นไรหรอกแม่ทัพจางข้าเพิ่งมาใหม่จึงไม่รู้อะไรมากนะเกี่ยวกับปิงหยวนข้าขอถามอะไรท่านจะได้ไหมเชิญถามตามสบายเลยท่านถังมีพวกโจรอยู่ที่นี่ทำไมแม่ทัพจางถึงไม่นำกองกำลังไปกำจัดพวกมันแถวนี้มันก็ใกล้เข้าหน้าหนาวแล้วทำไมพวกทหารถึงยังใส่ชุดกลอดที่เปราะบางและฉีกขาดอยู่เช่นนี้อีกล่ะหรือว่าแม่ทัพจางจะเก็บเงินหลงเอาไว้คนเดียวอย่างนั้นล่ะมันไม่ใช่แบบนั้นนะท่านถังข้าพยายามจะกำจัดพวกโจรหลายครั้งแต่พวกมันก็หนีไปได้ตลอดเลยข้าไร้ความสามารถเองส่วนเรื่องเงินหลวงข้าไม่เคยเก็บเอาไว้คนเดียวเลยแล้วเงินพวกนั้นมันหายไปไหนล่ะส่วนเรื่องเงินนั่นข้าน้อยไม่แน่ใจว่ามันดีหรือเปล่าที่จะบอกเรื่องนี้กับท่านพูดมาเถอะแม่ทัพจางเป็นแบบนี้เองสินะพวกเขาไม่ได้ส่งชุดเกราะมาให้เจ้ามา3ปีแล้วแม้แต่เสบียงเองก็ลดลงที่พวกเจ้าอยู่รอดมาได้ก็เพราะได้รับเงินบริจาคจากชาวบ้านทั้งนั้นไอ้คนชื่อหลิวต้องสั่งสอนสักหน่อยแล้วท่านถังไม่ใช่ว่าแบบนั้นมันจะไม่เหมาะสมเหรอครับไม่เหมาะสมอย่างนั้นเลยถ้าเจ้าคนที่เหลียวนั้นกล้าพูดว่าไม่เหมาะสมต่อหน้าข้ารับรองว่าหัวของมันจะได้กลิ้งอยู่บนพื้นอย่างแน่นอนเจ้าดูรีบร้อนจังเลยนะจ๊ะท่านกลัวว่าข้าจะวิ่งหนีออกไปอย่างนั้นเหรอต้องขอโทษด้วยผู้บัญชาการถังถ้าท่านไม่มีหนังสือทางกฎหมายหรือว่าจดหมายรับรองข้าก็ไม่สามารถให้ท่านผ่านไปได้หรอกข้าต้องการที่จะพบกับขุนนางหลิวเพื่อพูดคุยเรื่องสำคัญกับเขาหากเจ้ายังคงขวางทางข้าอยู่แบบนี้เห็นทีข้าจะต้องสั่งสอนเจ้าสักหน่อยแล้วท่านไม่คิดว่ามันจะมากเกินไปเหรอผู้บัญชาการถังนะกูเยี่ยนนำตัวออกไปลงโทษซะตามคำสั่งขอรับท่านแม่ทัพท่านหลิวทำไมวันนี้ท่านถึงร้อนถึงใจนักล่ะผู้บัญชาการถังท่านคิดว่าท่านมีอำนาจที่จะฆ่าคนอย่างกันเหรอไม่เลยท่านไม่สามารถฆ่าใครหน้าไหนที่กล้าขวางทางข้าพวกมันก็ต้องตายเหมือนกันหมดนั่นแหละเชิญขอรับบ้านพักข้าหลวงท่านถังท่านหลิวเขากำลังพักผ่อนอยู่ท่านไม่สามารถทำเช่นนี้ได้ถ้าหากท่านต้องการที่จะพบกับเขาอย่างเป็นทางการได้โปรดให้ข้าคนนี้ได้ไปพบเขาเพื่อแจ้งเรื่องนี้ให้ท่านหลิวได้ทราบก่อนนะครับเรื่องนั้นไม่จำเป็นหรอกพ่อบ้านหลิวเจ้าบอกข้าหน่อยได้ไหมว่าห้องพักของท่านหลิวนั้นอยู่ที่ไหนแต่ว่าท่านถังห้องนั้นอยู่สุดปลายทางเดินเลยครับ
ท่านหลิวท่านช่วยขยับให้ข้าหน่อยได้ไหมจะมาอยู่บนตัวข้าเลยก็ได้นะท่านหลิวท่านจงลืมความเครียดทั้งหมดในวันนี้ซะเถอะคืนนี้พวกเราจะมีความสุขกันอืม